ตอนนี้นะคะโคกวางแล้วข้อความดีจะสำแล้วอันนี้ทำยำทีทำแบบว่าน้ำยำนี้บ่เคยแพงบ่เคยถึงเอาขอเปลี่ยนได้ไหมคะขอเปลี่ยนกับผู้ใดได้บ่กินแห้งเมนูแหละค่ะทำตัวเห็ดนะจ๊ะทำตัวเห็ดก็จะมีเห็ดรวมทุกอย่างแล้วก็ขนมจีนมีเลือดติดๆไปด้วย
ื่อใครอยากกินแบบว่าต้มย่างเลือดแบบว่าสุดๆอย่างนี้นะคะจุ่มได้เลยต้มย่างสามจานแล้วก็ด้วยน้ำจิ้มย่างหอไก่ย่างหนึ่งตัวหอพร้อมต้มย่างที่มีหอก่อนเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสดๆนะคะหอมเป้สะระแหน่กะหล่ำแตงกวาหอมปอมจะมีความสดมากอันนี้เป็นเนื้อดิบๆเลยนะคะเมนูนี้ชื่อว่าจู้ปักใหญ่เราก็จะเรียงเป็นคำเป็นคำให้เพื่อสะดวกง่ายต่อการกินนะคะและพวกผู้หญิงโอ้ยหลายค่ะโบขึ้นอีกบ่อในการว่างขยับก่อนจะมีมาเป็นคำให้สำหรับใครที่กินไม่เป็นห่อไม่เก่งทานให้ได้ด้วยนะคะมีเนยพร้อมจ้ากระเทียมกับพริกมีกระเทียมกับพริกให้ด้วยเนื้อสดๆให้เยอะๆอย่างนี้เลยนะคะขอด้วยตับค่ะตับดิบๆตับหวานๆตับหวานๆอีกไปก้อยตับกระแสบแห้งหรือจะจุ่มกินกับน้ำจิ้มขมกระแสบค่ะไม่เต็มถาดเราไม่เสิร์ฟนะคะเราจะเสิร์ฟให้เต็มถาดก่อนชาร์เอามาใส่เลยลูกค้าเยอะๆเลยนะคะนี่ทำนะคะจะได้กินแบบจุกๆเลยค่ะนี่นะคะเมนูจุ๊ปักใหญ่เนื้อสดๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เขาเรียกว่าปลาคีริวหรือว่า30กีบนะคะอันนี้ก็ตับหวานๆนะคะเราหั่นให้เป็นคำเรียบร้อยแล้วแบบนี้เดี๋ยวจะหั่นให้ดูนี่จุ๊บปักใหญ่จ้านี่ละค่ะเมนูจุ๊บปักใหญ่แต่ว่าใครมาคนเดียวก็มีเป็นถาดเล็กๆนะคะกลับมาแสบกันได้นะคะลาบเลือดโซกเล็กก่อยเนื้อมีมาสุยามีไก่ยกไข่ค่ะไข่ยกไงแห้งยกคุณเดียวไปไหนต้องให้ลูกน้องยกไปโต๊ะนะคะไปก็จะไปกินไงยุโตให้เบิ่งได้บาดสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านไก่ยกครกนะคะร้านอาหารอีสานที่จะบอกว่าสุดแซ่บสุดนัวเรายกความแซ่บความนัวมาจากจังหวัดอุดรธานีน้ำปลานัวๆน้ำปลาแซ่บๆน้ำปลาคนๆแบบนี้โอ้ยไม่ได้กินง่ายนะจ๊ะฉันหอมมาจากอุดรธานีจะบอกให้จ้าร้านไก่ยกครกของเฮานะคะตอนนี้ก็มี2สาขาสาขาแรกสาขาออริจินอลนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะเปิดมาแล้ว6ปีนะคะแล้วก็ณตรงนี้นะคะเราอยู่ที่สาขาพัทยาเป็นสาขาน้องใหม่นะคะเพิ่งเปิดมา3เดือนนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเทพประสิทธิ์นะคะใครมาเที่ยวไม่ว่าจะมาพัทยาหรือไปเที่ยวทะเลที่ระยองนะคะก็แวะแซ่บได้ทั้ง2สาขานะคะเมนูอาหารอีสานแซ่บๆไม่ว่าจะเป็นเมนูส้มตำไก่ย่างนะคะเมนูลาบก้อยซอยจุ๊เมนูอาหารอีสานต่างๆนานาเกือบ200เมนูเรารวมมาให้ที่ไก่ยกครกเรียบร้อยแล้วค่ะมาซิมมาแซ่บมาเบิงว่ามันนัวอีหลีบอมันแซ่บอีหลีบอมาการันตีซอยเนเธอร์ซ่าตอนนี้นะคะเมนูที่อยู่ต่อหน้านี่ก็คือเป็นเมนูซอยจุ๊หรือเรียกว่าจุ๊บักใหญ่สำหรับใครที่มาประมาณ3คนขึ้นไปก็แนะนำเป็นถาดใหญ่มาเป็นเคียงโยกแบบนี้แต่ว่าสำหรับผู้ใดมาคน2คนอยากลองซิมเบิงน้องไม่ซอยจุ๊ก็กินถาดน้อยก็ได้ไม่ต้องกินถาดใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งเมนูซุปไก่นะคะเราจะมีนี่ล่ะผ้าขี้ริ้วหรือ30กีบตับหวานๆจ้าเนื้อสดๆมาให้เคียงแบบนี้พร้อมโซจูนะคะที่เสิร์ฟด้วย40กีบมันก็สิบาทข้อนิดนึงเท่ากับเลยเสิร์ฟด้วยโซจูซึ่งมันเป็นรสหวานที่กินง่ายนะคะเมนูตำซั่วเห็ดรวมตีนไก่อันนี้ก็เขามิกซ์แล้วก็เพิ่มในส่วนของตีนไก่ขึ้นมาเป็นคำเรียกร้องจาก FC นะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ทุกคนทุกโต๊ะจะต้องสั่งไก่ย่างจ้านี่แหละค่ะที่มาของคำว่าไก่ยกครกไก่ย่างมาพร้อมครกและสากเสิร์ฟให้เรียบร้อยเครื่องกระดูกแล้วก็สำหรับใครที่ไม่กินน้ำปลาร้าหรือว่าชาวต่างชาติที่ไม่ชื่นชอบหรือเป็นน้องใหม่คอปลาร้ายังไม่แข็งนะคะตำข้าวโพดไข่เค็มกุ้งสุกหรือตำหมี่กรอบตำไทยนะคะสั่งใส่พริกไม่ใส่พริกสามารถรีเควสได้นะคะมาค่ะจดๆคอเขาเอิ้นว่าวิตามินกินข้าวแซ่บ
ิคาดว่าไรเลยกับคือโซจูผู้ใดข้อแข็งผู้ซ้ายแบบว่ามากกินแบบว่า40ดีกีกะซื้อเหล่าขาวมาเองเด้อแต่ว่าร้านเขาไม่ขายร้านเขาติดเสิร์ฟเป็นโซจูนะคะนี่เปิดใหม่ๆแบบนี้เลยเขาต้องลองข้อก่อนอาบโซจูจาราสุดมันเพิ่มเรเวลความสนิทสนิ่งของแม่ค้าเพิ่มขึ้นมาค่ะไม่ต้องตกใจนะคะโซจูลงไปค่ะกึบหนึ่งนะคะโอ้ดีอยู่นะคะมันเป็นรสยาคูนะคะข้ามแรกค่ะตับหวานๆอย่างนี้เลยอันนี้เป็นตับวัวสดๆนะคะอันนี้มากินน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบขมๆน้ำจิ้มเพียอยู่พัทยาจะบอกว่าเพียเพิ่นเพียสดๆด้วยจ้าร้ายแห้งเพียสดๆเพิ่นคุยกินอย่างนี้เลยค่ะหวานแห้งตามด้วยกระเทียมค่ะพักแล้วก็สำหรับผู้ใดที่กินซอยจูเอ้ยบ่ผิดซอยจูว่าเป็นเพิ่นก็มีพันธุ์มาให้แบบนี้พันธุ์ใส่ตับพันธุ์ใส่เนื้อพันธุ์พอดีน้ำจิ้มขมฉันมากินน้ำจิ้มขมอำลำฉันมากินมากินน้ำจิ้มเปรี้ยวแบบนี้ได้ค่ะหวานแห้งขออนุญาตลองข้ออีกรอบเนื้อเพิ่นกะหวานหวานช่วยๆเนื้อเพิ่นอ้อยอ่อนบนเหนียวโซจูค่ะหนึ่งเป๊กรวดเนี่ยเมนูที่ทุกคนจะต้องสั่งไก่ย่างไก่ย่างกินกับจำพุงแต่ว่าเข้ากันครับคุยในโคแบบนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะจ้าเบิ่งกรอบนอกนุ่มในนี่แหละค่ะแซ่บไก่ย่างต้มตำอันนี้เป็นตำซั่วตีนไก่นะคะตำซั่วเห็ดตีนไก่ขนมจีนรสจี๊ดจ๊าดกินกับเห็ดซดคำใหญ่ๆค่ะแซ่บนำประแดกง่วยแห้งดูตีนไก่นะจ๊ะตีนไก่เปื่อยๆกันนี่เขาไว้ให้ดูด้วยเนี่ยแซ่บตีนไก่เปื่อยกระดูกก็คืนเข้าไปเลยเพราะมันอ่อนแห้งทำกับพวกไก่เข้มค่ะเข้ากันเป็นอย่างดีจะบอกว่าผู้ใดมาเป็นแฟนมารีมากับมูมากับลูกมากับผัวมากับแฟนแฟนเก่าแฟนใหม่มากับกินจะมากินตรงนี้ได้เพราะว่าอาหารอีสานมันหลากหลายแห้งผู้นึงอยากกินตำฮู้ผู้นึงอยากกินไก่ย่างผู้นึงอยากกินลาบก้อยการร่วมอยู่หม่องนี้ไม่ต้องไปร้านอื่นแล้วหม่องนี้เขาร่วมให้ทุกอย่างเซฟอาหารวัตถุดิบยังกระสดไม่เหมือนร้านเราเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มคิดร้านบอกมากไก่โยโคเมนูอาหารอีสานแซ่บๆแบบนี้ละจ้าฮะขออนุญาตกินเนื้ออีกนะคะหิวข่าวของมากไก่ยกที่เดียวอาหารสันแซ่บบ๊ายบายขอบคุณค่ะ